วันนี้เสนอตอนรถสภาพนางฟ้าแกนัดไว้ปั๊มนี้แน่นะก็บอกกับปั๊มนี้สิแม่แล้วทำไมเขายังไม่มาสักทีล่ะเนี่ยเอ้าถ้าเขามาเราก็ต้องเห็นแล้วสิถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครล่ะแต่จริงเหรอที่แกพูดนะถ้าเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้ปีนี้อายุ90กว่าแล้วมั้งโอ้ยยังไม่ถึงกันเองลดให้อายุคนหรืองอเนี่ยลดง่ายเหลือเกินเฮ้ยทำไมยังไม่มานะปั๊มนี้หรือเปล่าโทรหาเขาเลยดีกว่าโอ้ดีดีดีโทรเลยโทรว่าไงเขาบอกว่าอะไรเขายังไม่รับเอาคุยเองแล้วมั้งก็แกไม่พูดอะไรเลยเงี้ยใจร้อนอะไรนักหนาฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับผมรออยู่ในปั๊มครับเอาคุณลุงอยู่ในปั๊มเลยตอนนี้ผมก็ถึงปั๊มแล้วครับคุณลุงครับไม่ทราบคุณลุงรออยู่ตรงไหนครับผมรออยู่ตรงหน้าร้านทำผมฮะใกล้ๆโต๊ะเต๋อคอหมูทอดนะครับผมผมกำลังหาที่จอดอยู่ครับคุณลุงอ๋อหาที่จอดอยู่แล้วครับมาแล้วแม่มาแล้วครับไวหน่อยนะครับเมียผมใจร้อนครับผมตื่นได้จะได้นั่งรถใหม่เออไม่รู้ที่คุณมนุษย์ครับถึงยังฮะฮัลโหลคุณลุงครับคุณลุงถึงยังครับได้ยินผมอยู่ไหมครับคุณลุงก็ได้ยินครับได้ยินครับตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณมนุนอยู่ไหนครับตอนนี้ผมก็กำลังรออยู่หน้าร้านเสริมสวยอะครับคุณลุงครับคุณมนุนอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองผมก็อยู่หน้าร้านเสริมสวยเนี่ยครับคุณลุงไหนอะผมไม่เห็นคุณเลยฮะลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ดิเออครับผมหาปานว่าแกเนี่ยไม่เห็นกันอ้าวใช่คุณลุงจุงพจน์ไหมครับใช่คุณมนุนอะครับใช่ครับผมคุณมนุนไม่ทราบว่ารถคันไหนครับนี่ครับคุณลุงนี่ครับเฮ้ยนี่เหรอครับคุณลุงเฮ้ยแม่เป็นไงนี่พ่อตาถึงไหมจัดให้แม่แจ่มเลยอุ้ยเก่งมากสีขาวที่แม่อยากได้ถ้าจะให้สวยกว่านี้สภาพนี่นางฟ้าถ้าสวยกว่านี้ก็นางฟ้าผมกระเบื้องนี่แหละครับเฮ้ยกุญแจไอ้เรื่องกุญแจนี่ไม่มีปัญหาครับคุณลุงผมว่าทางที่ดีคุณลุงคุณป้าเนี่ยโอนเงินก่อนดีกว่าไหมได้ครับจะสบายใจทั้งสองฝ่ายเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอนเลยครับโอนเลยครับพอทำไม่เป็นเดี๋ยวนะคุณป้าทำเป็นไหมครับไม่เป็นเหมือนกันค่ะโอนไงคะนี่เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าเราใช้สแกนจ่ายครับโอ้ยรอบคอบดีมากโอ้ยนี่ QR code นะครับมันมี QR code อยู่ป้าเนี่ยตอนนี้คุณป้าก็กดจำนวนเงินครับจำนวนเงินนะแหมน่ารักมากนี่อยากให้ติ๊กตึงเลยพ่อ1 2 3 4 5 6โอเคครับคุณป้าก็กดเลยนะกดตกลงเลยครับป้าเข้าแล้วครับเรียบร้อยครับนี่กุญแจครับจะอาบพ่อครับคุณป้าลองดูรถของเลยนะครับก็รถสวยถูกใจขึ้นมานะคุณป้าครับพ่อนี่น่ารักมากนี่ดูรถคุณป้าจ้ะเป็นไงแม่ถูกใจไหมอุ้ยถูกใจมากเลยพ่อจ๋าอุ้ยดูสีเสริสิสภาพเหมาะกับแม่เลยโอ้ยแค่นี้เหมาะกับแม่เลยพ่อนี่ตาถึงมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรถคันนี้รถใครครับเนี่ยกุญแจอยู่ในมือจะรถใครเฮ้ยถามแปลกก็รถผมมาดีรถผมสิครับรถสามีป้าเองเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี่เองคุณถูกจับแล้วครับถูกจับเรื่องอะไรครับรถคันนี้เป็นรถที่ขโมยมาครับเฮ้ยพอหาที่จอดอยู่แล้วครับมาแล้วแม่มาแล้วครับมนุนไม่ทราบว่ารถคันไหนครับนี่ครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรถคันนี้รถใครครับเนี่ยกุญแจอยู่ในมือจะรถใครเฮ้ยถามแปลกคุณยานี่แก๊ง18มงกุฎปะเนี่ยโอ้ยเห็นเราซื้อมาปุ๊บดูสิจะมายึดเอาไปอะไรคุณนี่ๆเรานี่มีหลักฐานนะฮะไหนหลักฐานเอามาดูดิไหนหลักฐานเห็นมั้ยครับรถคันนี้ถูกขโมยมาครับแล้วคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยซื้อมาแล้วจะเอาผม2คนไปไหนครับคุณป้าต้องเข้าใจนะครับตอนนี้คุณลุงคุณป้าซื้อของโจรเฮ้ยซื้อของโจรได้ไงเนี่ยของคุณมนูเขามาขายให้ใช่ด้วยฐานการแจ้งความไว้คุณลุงกับคุณป้าผิดครับผมซื้อเงินสดผมไม่ได้ติดครับผมจะผิดได้ไงนี่ผิด
เห็นเสียงอะไรกันดังโอ้โหเป็นนอกถนนเล็กเลยอย่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยกับผมซื้อรถมาเนี่ยครับ 150,000 เพิ่งถอยมาตะกี้เนี่ยใช่ซื้อจากใครซื้อจากใครคุณมนูนเฮ้ยมนูนที่เป็นข่าวหรือเปล่าที่เป็นข่าวอ่ะเป็นข่าวอะไรเป็นข่าวว่าคุณเนี่ยตามหาตัวคุณมนูนอยู่ที่ไปหลอกซื้อรถตามบ้านตามเต็นท์ต่างๆแล้วเชิดเข้ามาเนี่ยผมมีใบแจ้งความมาเรียบร้อยครับโอ้นี่ตำแหน่งจะเนี่ยตัวนำหน้านามนี่รอต่อรถตำรวจเองเหรอร้านตู้อบไม่ใช่ร้านตำรวจเองผู้กองแล้วเราจ่ายตังค์ไปแล้วจ่ายแล้วโอ้ไม่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเวลาซื้อรถทำไมไม่ซื้อรถจากหนึ่งโชว์รูมที่มันถูกต้องหรือเต็นท์รถเนี่ยที่เขามีใบอนุญาตค่าของเก่านั่นหน่อยรู้หรือเปล่ายังไงพวกมัจฉาชีพเนี่ยนะมิจฉาชีพคือเวลาเราทักมันโอนเงินไปเนี่ยมันจะบล็อกเราจะต้องหนึ่งเวลาซื้อรถต้องตรวจสอบประวัติก่อนว่ารถคันที่เราซื้อเนี่ยนะมันมีการอายัดหรือเปล่าบางทีรถที่แบบลักมาลักงดที่เกิดการชิงทรัพย์มาหรือการปล้นทรัพย์มาเราต้องตรวจสอบบางทีเห็นรถแบบนี้นะสมมตินะเลขเครื่องกับในเล่มไม่ตรงกันก็มีการที่คุณตำรวจเขาจะมายึดรถและดำเนินคดีกับเรามันชอบเป็นกฎหมายแล้วผมจะผิดข้อหาอะไรข้อหาอะไรแน่ผมหมอนี่แสดงว่าไม่ได้ดูข้าโง่เลยคืออย่างนี้การที่เรารับไว้ด้วยประการใดๆครับซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดมีความผิดฐานรับของโจรโทษจำคุกไม่เกิน5ปอ5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือถึงจำทั้งปรับความผิดสำเร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปสู้เราค่อยว่ากันว่านั่นหน่อยกับป้าแหววเนี่ยซื้อโดยสุจริตหรือเปล่าครับนายอย่าลืมนะครับรับติดพอประมาณถ้าสู้ติดนานครับแล้วเงิน 150,000 ล่ะเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินคดีกับเราไปก่อนเราไปติดตามเอาตัวไอ้คุณมนูนที่มาขายเราไปครับจะไปซื้อดิครับดิเพราะกำลังที่เราซื้อเต้นรถยังไว้ใจผมได้เห็นเป็นข่าวไหมครับขับมาปุ๊บดับมันต้องเช็คก่อนซื้อรถอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะเป็นท่าเฮาเลยท่าหอนช่วยกันติดเร็วๆเดี๋ยวเขามาติดเลยติดเลยเจ๊มาสิอยากเห็นหน้าใครใครมันเองเป็นคนติดถึงแหววอ่ะจะติดนี่คุณน็อกแต่คุณน็อกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาติดป้ายประจานแบบนี้โอ้ยแม่